ี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลอะไรหรือว่าไม่ครับวันนี้ผมประชุมเรื่องกรมจัดเก็บครับกรมจัดเก็บก็คือกรมทั้ง3กรมก็คือสรรพสามิตแล้วก็ศุลกากรแล้วก็สรรพากรดูเรื่องจัดเก็บรายได้นะครับตรงไหนที่สามารถทำได้อีกหรือมีตรงส่วนไหนที่เราสามารถเร่งทำแล้วก็ทำให้รายได้ของประเทศขึ้นเองได้มันมีส่วนครับมันมีส่วนไหนที่นายกสามารถที่กระทรวงการคลังสามารถเก็บเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวนี้ต้องประชุมก่อนใช่ไหมครับวันนี้นี่คือที่มาที่ไปนะครับเรามาฟังด้วยนะครับว่าท่านปลัดก็มาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองก็มาด้วยแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมอะค่ะท่านคะรายได้ของเราเนี่ยมันจะเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการกู้เงินหรืออะไรในการก็ทุกอย่างยังเป็นตามแผนงานอยู่นะครับแต่ว่านี่มันก็ครึ่งปีแล้วก็ต้องมานั่งรีวิวที่ว่าตรงไหนที่มันควรจะต้องมีการลดมีการเพิ่มนะครับดูเรื่องการบริหารการเรื่องรายจ่ายให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการสับสนทางด้านภาษีที่ให้นักลงทุนต่างประเทศมาดูซิว่าตรงไหนต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะเรื่องรายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญเมื่อวานทางรัฐมนตรีปกภูมิบอกว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเข้าไปอีกกระทรวงการก็กำลังดูอยู่ครับใช่ครับก็สืบเนื่องมาจากที่เราประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องดูซิว่าเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรแล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังไงก็เดี๋ยวก็จะลองดูว่าต้องนัดเข้ามาคุยนะครับผมเชื่อว่ากระทรวงการคลังกับหลายๆหน่วยงานก็ทำกันอยู่นะครับท่านคะถ้ามองในเรื่องของแนวโน้มสิ้นปีไตรมาสที่3ที่4เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นไหมคะกับเศรษฐกิจของบ้านเราเพราะว่าอย่างเงินดิจิตอลก็ทำท่าว่าจะออกมาผมว่าไตรมาส4ดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นมากแต่ตอนนี้ผมกำลังดูไตรมาส3ว่าทำไมที่ไทยมันดีขึ้นกว่าเดิมอีกหน่อยนะครับเพราะถ้าเกิดตรงนี้ก็เริ่มเงินทางด้านงบมาเองก็เริ่มผันจ่ายออกไปได้บ้างแล้วนะครับวันนี้ก็คงมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาที่มีหรือเปล่าในการที่จะผันเงินออกไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับ